ตักบาตรขนมครกเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินเคยได้ยินตักบาตรดอกไม้ตักบาตรอะไรที่แบบว่าตักบาตรข้าวเหนียวเห็นภาพว่าแคะขนมครกแล้วไปใส่บาตรใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมประมาณนั้นก็คือหมู่บ้านเนี่ยเขาเป็นหมู่บ้านที่ทำขนมครกกันอยู่แล้วทุกบ้านทุกครัวเรือนแล้วก็ตักบาตรอยู่แล้วเป็นเหมือนกับขนมทำกินเล่นในบ้านในบ้านทุกบ้านจะมีเตาขนมครกอยู่นะคะแต่ว่าประเพณีเนี่ยเขาบอกว่าเก่าแก่มาตั้ง85ปีแล้วนะคะของวัดแก่นจันเจริญสมุทรสงครามสมุทรสงครามใช่ๆค่ะสมุทรสงครามนะคะตั้งแต่เขาบอกว่ามาประเพณีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วแหละจนถึงสมัยรัชกาลที่5คือเดิมเนี่ยมีการตักบาตรแบบขนมเบื้องของพระราชพิธีในวังนะฮะแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นแบบขนมครกชาวบ้านชาวบ้านก็เปลี่ยนนะฮะแล้วความพิเศษของประเพณีนี้คืออะไรก็คือว่าปกติเนี่ยเราไม่เอาขนมครกไปใส่บาตรขนมครกเราก็ทำกินเล่นกันในบ้านแต่ว่าอย่างที่บอกว่าชาวบ้านที่เนี่ยทุกครัวเรือนสมัยก่อนเขาจะมีอุปกรณ์ขนมครกอ่ะเต้ยปันรู้จักกระต่ายขูดมะพร้าวไหมก็ขูดมะพร้าวขูดมะพร้าวแบบโบราณมันรู้จักไอ้ที่เป็นที่นั่งก็ขูดใช่ขูดอย่างเงี้ยเอาไปในรู้จักเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยก็จริงๆก็ยากจนก็จะทำขนมแบบนี้อยู่ในบ้านอยู่แล้วครัวเรือนอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยเอาขนมครกเนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยทุกครัวเรือนก็มาถวายพระทีนี้ก็เลยจัดเป็นประเพณีขึ้นมาก็จะสนุกสนานกันก็คือเขามีกระทั่งแข่งขูดมะพร้าวสนุกมากสนุกมากเพราะว่าเขาจะให้เด็กยุคใหม่เนี่ยได้รู้ขั้นตอนกรรมวิธีการทำขนมครกขูดมะพร้าวทำยังไงปันรู้จักโม่ไหมลูกโม่ที่แบบนี้ป่ะคะที่เขาโม่ไงฉันรักเด็กคนนี้ทำไมไม่รู้ทุกอย่างเลยอ่ะแต่ทำไมเด็กคนนั้นไม่รู้เด็กไม่รู้อะไรเลยอ่ะโรงเรียนพาไปครับช่วงแรกเขาจะมีพาไปทำนาแล้วก็ให้เห็นชีวิตของแม่เนี่ยแหละค่ะเด็กๆจะได้เห็นว่ากว่าจะเป็นขนมครกนะต้องเอามะพร้าวนะมาขูดเสร็จแล้วคั้นกะทิเสร็จแล้วเอาข้าวเนี่ยมาโม่เป็นแป้งแล้วก็หยอดขนมครกแค่ขนมครกอย่างไรหลังจากนั้นอย่างที่เราเห็นในภาพค่ะก็จะนำขนมครกนี้ไปตักบาตรพระสงฆ์นะคะซึ่งงานนี้จะมีในวันพรุ่งนี้แล้วนะพรุ่งนี้นะคะใครสนใจอยากจะไปกิจกรรมต่างๆมากมายที่วัดแก่นจันเจริญนะคะอยู่ที่สมุทรสงครามค่ะให้เบอร์โทรไว้เลย0347615100กิจกรรมในงานสนุกมากเช่นเด็กๆนี่ขนมครกลีลาหยอดขนมครกลีลาหยอดไปรำไปหรือว่าแข่งขูดมะพร้าวนะคะแข่งโม้แป้งหรือว่ามีการปิดตาป้อนขนมครกใช่สนุกมีแบบกีฬาอย่างอะไรนะวิ่งบากขนมครกเนี่ยเห็นไหมป้อนกันคนนึงปิดตาคนก็ป้อนขนมครกพี่ดาวลองมาแล้วกับพี่กระเตนยากมากยากมากจึงมันเป็นจริงๆติดกุศโลบายเขาบอกว่าถ้าเกิดเปิดให้ผู้ใหญ่มาแข่งนะอู้เยอะเลยแล้วผู้ใหญ่นี่ก็เชี่ยวชาญรู้เรื่องขนมครกอยู่แล้วแต่ให้เด็กๆได้รู้กระต่ายขูดมะพร้าวก็จะมีผู้ใหญ่ด้วยมีขูดมะพร้าวแต่ว่าไอการหยอดการอะไรเนี่ยเขาก็จะเน้นเอาเด็กๆเข้ามาแข่งกันด้วยสนุกนี่เขามีความเชื่ออย่างนี้นะเต้ยดาวปันไม่ต้องก็ได้ลูกเขาบอกว่าการตักบาตรขนมครกกับน้ำตาลทรายเนี่ยจะทำให้เราพบเนื้อคู่เหมือนขนมครกที่ต้องมีสองฝามีความรักหวานชื่นเหมือนน้ำตาลทรายขนมคนรักกันถูกคอรอกเราจะไม่พลาดจากกันเราต้องไปด้วยกันประกบคู่น่ารักดีค่ะก็เพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะงานเขามีวันพรุ่งนี้แล้วนะจ๊ะวัดแก่นจันเจริญเป็นอีกประเพณีดีๆของจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็เป็นประเพณีดีๆของคนไทยค่ะไปร่วมกิจกรรมกับเขาได้นะจ๊ะส่วนวันนี้หมดเวลาของคิดเช่นเห็นต่างเดี๋ยวไปหาขนมครกกินก่อนจะได้เจอเดือนคู่ซียูเต้ยหมายถึงเต้ยจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอให้ได้ขอให้โดนได้ขอให้ชมขอให้แข่ง